ช่วยอะไรไม่ได้ยากบางครั้งที่ที่มันเกี่ยวแต่ว่าเราหนีความไม่รับผิดชอบไปได้ว่าในพื้นที่ถ้ามันเข้าในเขตแต่ผมว่าก็ใช้ที่นั่นใช้กันหลังตาช่างช่วยดูช่วยกันรัดบริเวณไว้เพราะว่าถ้ายังไงแล้วก็ถ้าไปช่วยดับได้ก็ไปช่วยกันมันก็ได้ลดภาระว่ามันเข้ามาหาเราเดี๋ยวต้องขอความร่วมมือนี้ครับกลุ่มต่างๆที่มีปัญหาเรื่องของการเกิดขึ้นขอบคุณมากครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญกับเทศบาลตำบลปากแพรกพี่น้องของตำบลปากแพรกในพื้นที่ตำบลปากแพรกก็เป็นที่ทราบครับว่าใน2วันนี้มีค่าฝุ่นละอองที่เกินก็สืบเนื่องจากในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากแพรกจริงๆแล้วก็ยังมีโรงงานประกำอยู่สัก2ทั้งแผงแต่ว่าพื้นที่โดยทั่วไปแล้วก็ยังมีถนนที่เป็นถนนลูกรังเป็นถนนที่ยังมีฝุ่นละอองอยู่บ้างนะครับดังนั้นในการมาตรการในการป้องกันบรรเทาต่างๆของเทศบาลตำบลปากแพรกในขณะนี้เนี่ยก็ได้เตรียมการตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะได้มีการจัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเผาถ่านที่มีการเผาขยะนะฮะประกอบกับได้ตรวจสอบว่าพื้นที่เผาป่าในพื้นที่เทศบาลตำบลปากแพรกตอนนี้ไม่มีแต่มีในบริเวณใกล้เคียงกับเทศบาลตำบลปากแพรกโดยรอบนั่นก็คือยังมีไร่อ้อยบางส่วนที่กำลังตัดกันอยู่นะฮะก็จำเป็นที่จะต้องมีการจุดไฟเผาไร่อ้อยบ้างบางส่วนดังนั้นกลุ่มหนึ่งที่มีสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงก็เกิดจากว่าสภาพอากาศตกลงมานะฮะก็ทำให้พื้นที่ในฤดูนี้นะฮะก็จะมีอากาศที่ตกก็จะทำให้สภาพฝุ่นละอองก็เป็นที่เกินกว่าที่กำหนดไว้นะก็วันนี้การวัดค่าก็มีตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับประมาณ9โมงก็ประมาณที่157ถึง160ในช่วงประมาณกลางวันเนี่ยก็จะมีค่าสูงขึ้นอีกประมาณ160ซึ่งมาขนาดนี้การวัดค่าใกล้เคียงและเวลานี้ก็ประมาณที่170ถึง175นะก็ถือว่ายังเกินเกณฑ์อยู่ของเราได้มีการแจ้งเตือนขอความร่วมมือประชาชนประกอบมาตามสถานที่เทศบาลได้มีการจัดทำเรื่องประชาสัมพันธ์เตรียมการเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพร้อมทั้งจัดตั้งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ทำงานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีเจ้าที่ออกสำรวจดูว่าเรายังมีพื้นที่บริเวณใดบ้างที่เป็นที่ร่อแหลกนะก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีกองในเรื่องสถานการเดินทางที่รวดเร็วแล้วก็ออกไปสู่พื้นที่ที่หากเกิดปัญหาในเรื่องที่ก่อให้เกิดเรื่องของฟันแล้วก็เรื่องฝุ่นละอองต่างๆรักษาสุขภาพตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องระวังกันนะฮะว่ามันเรื่องของสภาพอากาศถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของไวรัสอะไรต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องก็ต้องช่วยตัวเองนะในการดูพื้นที่อยู่อาศัยของท่านนั่นคือถ้าเผื่อมีการจุดไฟเผาขยะหรือมีการเผาหญ้าข้างทางหรือมีการเห็นลักษณะไฟป่าหรืออะไรที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะท่านกำลังแจ้งที่กองบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากแพรกได้เลยครับถ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับควรจะมีการใส่หน้ากากหรือสิ่งที่ป้องกันเพื่อไม่ให้สูดอากาศที่อันตรายเข้าไป